เราลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับคุณฟังคุณผู้ชมส่องกล้องมองการเมืองในระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดใหญ่ใกล้กรุงเทพนะฐานใหญ่ของพรรคเพื่อไทยถูกต้องค่ะแต่กำลังถูกตีละเอียดกำลังถูกตีละเอียดในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคนปทุมเขาก็มีคำถามกันเยอะนะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเพราะมีการขึ้นคัดเอาท์ใหญ่ของสองผู้ยิ่งใหญ่ปทุมธานีในช่วงสงกรานต์นะสงกรานต์ที่ผ่านมาไปดูคัดเอาท์ที่หนึ่งเป็นคัดเอาท์ของใครคัดเอาท์ที่หนึ่งเป็นคัดเอาท์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดกลับมาแล้วหายไปนานนะคะบิ๊กแจ๊ดรีเทิร์นข้อความบนคัดเอาท์ขนาดใหญ่มีข้อความว่ารื่นเริงสงกรานต์2561โปรดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเฉลิมฉลองอะไรนะคะด้วยความไม่ประมาทปราศจากอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างโอเคเอาหลายคนมีคำถามเอ๊ะขึ้นป้ายเหมือนนักการเมืองลีลาอย่างนี้ลีลานักการเมืองลีลาหาเสียงใช่ขึ้นป้ายใหญ่ๆกลางเมืองแบบนี้เนี่ยมองได้อย่างเดียวเขาซุบซิบกันเป็นช็อตแห่งการเปิดตัวของบิ๊กแจ๊ดจะลงการเมืองในพื้นที่หรือเปล่าแต่ขณะนี้ข่าวเป็นสองกระแสกระแสหนึ่งจะลงสนามใหญ่สมัครสสสปทุมกระแสที่สองค่ะลงสนามเล็กแต่ระดับนายกอบจท้องถิ่นแต่ว่านายกอบจก็ใหญ่นะใหญ่ในจังหวัดขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งคัดเอาในช่วงสงกรานต์ในเขตปทุมขึ้นแทบจะประกบกันเลยไปดูคัดเอาที่สองฮะโอ้ยคนนี้ก็คุ้นนะคะคนปทุมคุ้นค่ะสงกรานต์สงกรานต์นี้มาชมถนนดอกคูณอ่านไม่ออกแล้วสงกรานต์นี้มาชมถนนดอกคูณใต้ข้อความเป็นภาพของคนที่คนในจังหวัดปทุมเรียกกันว่าลุงชาญลุงชาญนั่นก็คือชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจปทุมธานีอยู่มานานหลายยุคหลายสมัยนะเนี่ยคนเขาคุ้นเคยกันทั้งปทุมค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยคำสั่งม.44แต่คนในพื้นที่ยังคุ้นเคยอยู่ยังคุ้นเคยเพราะยังมีกิจกรรมมีอะไรกับคนในพื้นที่เขาเรียกกันลุงชาญลุงชาญของคนประทุมค่ะสมมุติว่าบิ๊กแจ๊ดจะลงนายกอบจหมายความว่าก็ต้องประทะกับลุงชาญฐานเก่ากระซิบนิดหนึ่งบิ๊กแจ๊ดจะอย่างไรก็สลัดคราบเพื่อไทยไม่หลุดค่ะสลัดคราบเพื่อไทยไม่ออกค่ะหันไปทางด้านลุงชาญชาญพงเพชรอดีตก็เป็นคนบ้านใหญ่ปทุมธานีเป็นคนสังกัดหาญสวัสดิ์นั่นแหละแต่ว่าปาหลังก็ปลีกตัวออกมาตั้งซุ้มของตัวเองดังและแยกวงหมายถึงซุ้มการเมืองดังและแยกวงหมายถึงซุ้มการเมืองหมายถึงซุ้มการเมืองนะซุ้มการเมืองแยกออกมาแล้วแยกออกมาจากครอบครัวหาญสวัสดิ์และไปสังกัดภูมิใจไทยอ๋ออยู่ภูมิใจไทยไปสังกัดภูมิใจไทยค่ะจำได้ไหมค่ะไปสังกัดภูมิใจแต่เขาก็เนินทากันนะเอ๊ะอยู่ภูมิใจไทยทำไมถูกสอยด้วยมาตรา44ไม่ทราบโดนหมดไม่โดนเชยต้องโดนเขาโดนกันหมดแหมอย่าไปอยู่พรรคไหนโดนพรรคนั้นไม่โดนเขาโดนกันหมดค่ะเสมอกันโดนกันหมดนะค่ะแต่ว่าการเมืองช็อตต่อไปลุงชาญยังจะปักหลักอยู่กับภูมิใจไทยหรือไม่ผมไม่แน่ใจเออเพราะช่วงนี้ต้องเปลี่ยนเยอะโดยวิถีมันต้องอยู่กับภูมิใจไทยใครก็ย่อมจะอยากอยู่กับข้างผู้ชนะต้องมองข้ามช็อตนะหลังเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะอย่างไรภูมิใจไทยก็ได้เป็นพรรครัฐบาลแน่ๆได้ร่วมรัฐบาลแง่ๆ 100% เลยเหรอคะเอ้าเขียนข่าวข้ามช็อตติดข้างฝาไว้ได้เลยงั้นต้องเอาตรงนี้มาวิเคราะห์นะจะสังกัดพรรคไหนเนี่ย ต้องวิเคราะห์ด้วยนะประเด็นนี้ถ้าเป็นไปตามนี้มันก็สนุกอยู่อย่างนึงก็จะเกิดการปะทะกันระหว่างบิ๊กแจ๊ดเพื่อไทยกับลุงชาญภูมิใจไทยในบรรยากาศคสช.สนุกจริงๆวัดหัวใจคนปทุมอย่าลืมนะปทุมก็ถิ่นเสื้อแดงเหมือนกันนะใช่แล้วก็วัดหัวใจกันแหละวัดหัวใจกันแหละต้องดูต้องพิสูจน์อ่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ